สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตรวจดูสุขภาพแบตเตอรี่ของเครื่อง iPhone เราว่าเสื่อมหรือยังนะครับครับก่อนอื่นเรามาที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับที่คำว่าแบตเตอรี่นะครับครับเครื่องเรานะครับก็จะบอกว่าแอปไหนที่กินแบตเตอรี่ไปเยอะที่สุดนะครับก็ตามนั้นแต่สิ่งที่เราจะดูก็คือหัวข้อตรงนี้นะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับคลิกตรงคำว่าสุขภาพแบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นจะขึ้นบอกความจุสูงสุดข้างหลังตรงนี้นะครับจะแสดงถึงแบตเตอรี่นะครับว่าของเราเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคืออย่างที่เห็นนี้ของผมนี้78นะครับเสื่อมไปแล้ว 32%นะครับก็ถือว่าเริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับเริ่มจะได้เปลี่ยนนะฮะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจลองกลับมาดูอีกรอบนะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับก็จะบอกถึงความจุนะครับจะประมาณนี้ก็ยังฟืนๆไทยได้อยู่นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนก็ถึงที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะตามใจเรานะครับส่วนใครอยากเปลี่ยนของแท้ก็ไปที่ศูนย์นะครับส่วนใครเซฟหน่อยก็แนะนำตามร้านทั่วไปนะครับหรือซื้อมาเปลี่ยนเองจาก Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับเปลี่ยนไม่ยากครับผมส่วนคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสผมจะสอนวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับของ iPhoneง่ายมากนะครับสำหรับวันนี้หรือคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับติดตามนะครับสวัสดีครับ